กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะส่งมาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะ SMS ท่านต่อมาคุณทิศค่ะ24เดือนไม่น่าจะใช่ละเพราะว่าเป็น13เนาะน่าจะพิมพ์ก็ไม่ผิดพลาดนะคะเดี๋ยวส่งเข้ามาใหม่แล้วกันเนาะSMS ต่อมาคุณซายค่ะ11กันยายน2531เวลาเกิด 10:36 นาทีวันอาทิตย์การเงินการงานโชคลาภค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง28อ่ะเรื่องของโชคลาภผมไม่เชียร์ทั้งพื้นดวงแล้วก็ปีจรนะครับแต่เป็นห่วงจริงๆคือหลังวันเกิดนะครับทั้ง2เรื่องคืองานกับความรักนะในส่วนของสภาพคล่องก็จะล้อกับเรื่องของงานนั่นแหละหลังวันเกิดนะครับหาโอกาสบริจาคเงินนะครับหรือว่าทำบุญกับวัดวาอารามที่มีสิ่งปลูกสร้างนะสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสาธินี26มกราคม2524เวลาเกิด 7:14 นาทีวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดสมุทรสาครค่ะสมุทรสาครลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรด้วยพื้นชะตาราหูเล็งลัดเป็นพินทุบาทนะครับก็คงจะเตือนไม่อยากให้คุณทำธุรกิจร่วมกับใครนะครับหรือว่าให้ระมัดระวังประคับประคองความสัมพันธ์กับคนรักให้ดีๆของกินจะรุ่งหรือไม่ของกินเน้นอย่างนี้นะครับสถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่นะครับเป็นเส้นรองก็ได้หรือว่าอยู่ในตลาดในโรงเรียนโรงอาหารพวกนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพวกขายส่งเป็นอาหารส่งพวก delivery พวกนี้ทำแล้วถือว่าสมรูปแต่ว่าช่วงจริงๆแล้วตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องเงินอยู่นะถ้าจะให้ดีเนี่ยให้เริ่มในช่วงปีหน้าจะดีกว่านี้จะดีกว่านี้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณประกรณ์ค่ะ20สิงหาคม2544เวลาเกิด 18:28 นาทีวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดชุมพรชุมพรอีกแล้วนะครับวันนี้มีหลายท่านนะชุมพรสักครู่ครับ18:28 ลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรเช่นเดียวกันนะครับส่วนในเรื่องของสิ่งที่อยากจะฝากเตือนงานโอเคนะงานโอเคจะมีคนหยิบยื่นโอกาสใหม่ๆให้ด้วยในส่วนของการทำงานพยายามเข้าหาคนที่มีอำนาจเรื่องเดียวที่อยากจะฝากคือระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่โดยเฉพาะถ้าคุณมีนายเป็นผู้ชายนะครับความรักความสัมพันธ์ก็ถือว่าเด่นถ้าโสดจะได้เจอถ้ามีคู่การคบหาก็อาจจะมีการยกระดับความสัมพันธ์แต่ถ้ามีคู่แล้วให้ระวังมีคนเข้ามานิยมชมชอบถวายชุดสังฆทานอย่าครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณสุพินค่ะ26เมษายน2529นะคะเวลาเกิด 8:00 นตรงวันเสาร์จะขายของค่ะขายผลไม้ดีหรือเปล่าแล้วก็ถามโชคลาภด้วยสุกกับเสาร์เป็นเส้นศัตรูนะครับก็ต้องบอกว่าไม่เชียร์นะอาชีพที่เด่นกว่าถ้าเกี่ยวข้องกับสุขภาพทายดีนะครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งจะใช่แล้วนะพวกสวนสมุนไพรนะครับขายยาวิตามินอาหารเสริมนวดแผนโบราณนะครับสเกลใหญ่กับพวกสถานพยาบาลฟิตเนสเซ็นเตอร์หรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสังขพันธ์แต่ปีนี้ยังไม่ให้ทำนะรอให้เลยหลังวันเกิดไปก่อนครับถ้าคุณพร้อมและคุณถนัด SMS ต่อมาค่ะคุณวิลาวันนะคะ22ธันวาคม2535ไม่ได้บอกเวลาเกิดมาเดี๋ยวรบกวนส่งเวลาเกิดมาเพิ่มเติมด้วยนะคะจะได้ตรวจสอบละเอียดมากขึ้นเนาะมาที่จดหมายกันบ้างดีกว่าจดหมายมาจากน้องนะน้องกฤตกรนะคะเกิดวันที่13ธันวาคม2549เวลาเกิด 4:16 นาทีพุธกลางคืนนะเขียนเองเลยบอกว่าขอให้อาจารย์ดูดวงให้หน่อยค่ะชื่อหนูดีหรือเปล่าสักกฤตกรกไก่ชอช้างกไก่รอเรือค่ะอันนี้ก็ใช้วัดสีนำแต่มันจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์หน่อยนะแล้วก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาสุขภาพได้ด้วยถ้ามีก็ควรจะปรับแก้แล้วก็ให้ใช้วรรคเดิมนำกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังงองูนี่แหละส่วนวรรคที่หลีกเลี่ยงหนูรู้อยู่แล้วจ้ะแล้วก็เรียนด้านไหนดีคะเกี่ยวกับอะไรดีตอนนี้10
อายุย่าง10ขวบสักครู่ครับของหนูเนี่ยถ้าเรียนเกี่ยวข้องกับเนี่ยนะครับถ้าเป็นลักษณะถ้าเป็นสายศิลป์นะก็พวกรัฐศาสตร์สอบปรัตนิติสอบพยาการนะครับถ้าทางวิทย์ไหวก็ทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดนักบินนักวิทยาศาสตร์นักเคมีนะครับอันนี้คือกลุ่มอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาแม้กระทั่งการรับราชการตำรวจหญิงก็ได้นะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่จะพึ่งพาได้ไหมคะอันนี้แสดงว่าคุณพ่อคุณแม่อันหนูว่าฝากถามมาคือบางทีเขาอาจจะเป็นคนดูโลเลนะครับแต่ยืนยันว่าพื้นฐานนิสัยเนี่ยดูโลเลดูเอาแต่ใจแต่พื้นฐานนิสัยเป็นคนใจอ่อนใจดีนะฉะนั้นก็พื้นชะตาเป็นแบบนี้ดื้อรั้นบ้างแต่โดยรวมก็ถือว่าพอที่จะพึ่งพาอาศัยได้ครับจ้ะเอาละมาในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะวันมงคลในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้นะครับก็ลองมาตามกันต่อนะว่าเดือนนี้เหลือต้องบอกว่าหมดแล้วนะครับเดือนมีนาคมก็จะเป็นในส่วนของเดือนเมษายนนะต้นเดือนเริ่มกันวันศุกร์ที่1เมษายนนะครับวันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลยเพราะเป็นทั้งวันมหาสิทธิโชคและก็ดิถีเรียงหมอนช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่4เมษายนเช่นเดียวกันวันนี้เลิกล่างมีดิถีที่ดีเยี่ยมอย่างวันฟูครับก็สามารถประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันช่วงเวลาที่ดีที่สุด15นาฬิกา31นาทีถึง16นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อในพุธที่6เมษายนครับวันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำนะครับเนื่องจากทางเลิกล่างเนี่ยมีดิถียังวันจมแต่ทางกัลไลโยกเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะวันนี้ก็สามารถประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกัน17นาฬิกา1นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่9เมษายนเลยนะครับวันนี้อัคคนิโรธตกในน้ำก็เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือดำเนินการได้เพราะว่าเลิกล่ามีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ7นาฬิกา31นาทีถึง8นาฬิกาซึ่งตลอดทั้งวันเนี่ยเลิกบนก็ถือว่าดีเยี่ยมนะครับเป็นมหัตถโนเลิกเลิกเศรษฐีเลิกพ่อค้าช่วงแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องงานยามดีนะคะก็นะไปช่วงของต้นเดือนเมษายนเลยนะคะคุณผู้ชมก็เลือกวันในการทำการมงคลกันละกันแล้วอย่าลืมนะคะวันพรุ่งนี้นะเรามีนัดกันนะคะสำหรับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีย้ำอีกครั้งหนึ่งเราเจอกันบ่ายโมงตรงนะคะที่ศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทยนะคะก็คืนนี้พักผ่อนให้เพียงพอเลยใครดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำงดนะคะสูบบุหรี่ก็งดซะหน่อยละกันเพราะว่าเลือดตรงนี้จะได้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าใครที่ได้มีโอกาสได้มาเจอกันครั้งแรกนะคะจะต้องเป็นความประทับใจแน่นอนเพราะว่าเจอกันพรุ่งนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะมีอีกหลายท่านเลยที่มารวมกลุ่มกันนะคะก็ไปเจอกันได้นะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมเองนะคะที่ติดตามนะคะมิราเคิลชาแนลมาตลอดเนี่ยต้องบอกว่าเรามีในส่วนของพิธีไหว้ครูด้วย5และ6เมษายนนี้นะคะก็ติดตามรายละเอียดกันได้ใน Facebook Fanpage มิราเคิลชาแนล TV แล้วก็ติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงนะคะส่วนวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆค่ะมันไม่สำคัญหรอกว่าเมื่อวานเราจะผ่านอะไรมาแต่มันสำคัญที่ว่าพรุ่งนี้เราจะก้าวเดินต่อไปอย่างไรดีเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครูบาอาจารย์มีจริงขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์บรมครูศรีครุเทพ Miracle Channel ประจำปี2559โดยอาจารย์หัตถาเลขจิตเพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีไทยเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาทุกสาขาอาชีพและเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตวันอังคารที่5และวันพุธที่6เมษายนนี้ที่ Miracle Studio กันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0851293697